สวัสดีครับพบกับพี่เก้งนะครับรายการซีเก้งทอยนะครับวันอาทิตย์นี้ก็มีพัสดุมาส่งนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่ามันคืออะไรนะครับสายลวดเหล็กนี่ต้องถูกใจแน่นอนนะมาเดี๋ยวแกะพัสดุก่อนนะครับนี่พัสดุอยู่ตรงนี้โอเคแกะก่อนเขาแพ็คมาเป็นโฟมนี่นะครับประมาณนี้เลยหนาเลยลองดาวกันดูมีใครดาวถูกไหมพี่เก้งจะขอแกะก่อนนะครับเร่งภาพเลยนะแกะเสร็จแล้วนั่นก็คือขอให้ถับกล้องนะครับก็คือเป็นชั้นไว้ใส่แพ็ครถเหล็กนะครับที่อยู่ในแพ็คนะก็ประมาณนี้เลยทำจากไม้นะครับอย่างดีเลยนะน้ำหนักมีน้ำหนักพอสมควรนะครับแล้วก็ออกแบบมารูปทรงเนี่ยให้มันเป็นรูปเหมือนแพ็คเกจของรถเหล็กนะไม่ว่าจะเป็นฮอตวิวหรือว่ามันจูเลตนะครับก็เอามาใส่ได้นะเดี๋ยวพี่ทำการติดตั้งนะครับเข้าที่ฝาผนังก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูว่าสามารถใส่แพ็คได้กี่คันกี่อันนะโอ้แข็งแรงเลยดูเดี๋ยวขอติดชั้นแป๊บนึงนะครับทะเลนเสร็จแล้วนะครับก็ติดไปแล้วนะ2อันนะครับที่ตะเกียงติดนะก็ติดให้มันอยู่ติดฝาผนังนะครับแล้วก็ประคองให้มันตรงๆนิดนึงก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่แพ็คนะเดี๋ยวอัดไว้ยาวๆเลยแล้วก็มานับกันนะครับว่าจะได้ทั้งหมดกี่แพ็คนะเดี๋ยวขอลื้อในถังพัดวิวก่อนนะครับเรียงภาพเลยโอเคประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมก็ใส่ประมาณนี้คร่าวๆนะเท่าที่มีอยู่หน้าร้านตอนนี้นะขี้เกียจไปแบกในบ้านนะครับก็ตกว่าชั้นนึงเนี่ยก็คือซีกนี้ซีกนึงอะนะครึ่งนึงนะแพ็คฝั่งนึงอะสามารถใส่ได้ทั้งหมด14แพ็คนะครับ14แพ็คก็คูณ4เข้าไปก็14 4 56นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับให้ดูนี่เลยประมาณนี้ที่ผมลองใส่ดูนะสำหรับสายที่ไม่ใช่สายแหกนะครับสายที่เก็บแพ็คเนี่ยผมว่าแบบนี้ก็โอเคเลยนะราคาที่ผมได้มาถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ700นะครับ700ต้นๆนะลองทักไปดูนะครับ Facebook พี่ฐานะดีประชาเขียวเดี๋ยวผมจะทิ้งแล้วก็ปักไว้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับใครสนใจนะก็เป็นทางเลือกนึงนะผมเคยรีวิวชั้นวางที่เป็นชั้นวางสำหรับสายแหกนะครับอันนี้คือสายที่เก็บแพ็คเลยก็ประดับฝาบ้านนะให้โดดเด่นดีเดี๋ยวคงต้องเพิ่มอีกสัก2อันให้เป็น4อันนะครับนะก็สวยไปอีกแบบนะสำหรับสายที่เก็บอ่ะเอาให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะนี่เลยสวยสันสีสันสวยเลยทีเดียวแต่ผมยังไม่ได้เรียงลำดับก็คือมีอะไรก็หุ่มหอบมาก่อนนะก็เลยจะปนกันนะครับสังเกตว่ามันจริตก็สามารถวางได้นะเพียงแค่หน้ากว้างของมันจริตมันจะสั้นนิดนึงนะครับถ้าเกิดฮอตวิวอ่ะจะพอดีเลยนะออกจากพอดีเลยดีกว่าไม่คับนะ
นี่นะครับก็ลองเรียงนะครับที่จริงก็ว่าจะเรียงเป็นสายรถกระบะสายรถการ์ตูนรถอะไรแบบนี้นะแต่เลี้ยงไม่ทันเอามารีวิวให้ดูกันก่อนนะครับเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซิกเก้งทอยด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งมาดูคลิปพี่กดกระดิ่งไว้เลยนะกดซับไว้เลยนะครับเพราะว่าเราลงคลิปเกี่ยวกับการรีวิวของเล่นทุกวันเลยทุกวันจริงๆนะไม่เชื่อถามคนเก่าดูก็ได้นะโอเควันนี้ลาก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิกเก้งทอยด้วยนะครับ